สวัสดีครับเพื่อนชาวโซเชียลแคมป์และเพื่อน Facebook นะครับตอนนี้ผมมีปัญหาอยู่เรื่องนึงอยากให้เพื่อนๆช่วยแชร์นะครับช่วยแชร์ช่วยดูเป็นหูเป็นตานะครับแล้วก็คือเคสนี้นะครับผมได้ไปซื้อของกับคนๆ นึงในเว็บใน Facebook นะครับคืออยากให้เพื่อนๆช่วยกันดูกลัวแบบว่าคนที่เขาขายตรงขายอะไรกันอย่างเงี้ยขายแบบบริสุทธิ์กันอย่างเงี้ยกลัวจะขายไม่ได้นะครับเดี๋ยวช่วยกันแชร์ช่วยกันประจานนี่กันเดี๋ยวเรามาดูนะฮะแล้วเดี๋ยวจะไล่ลำดับเหตุการณ์ให้ฟังนี่นะครับเขาใช้ชื่อบอยประกรณ์ครับที่คุยกับผมก็ทักไปถามนู่นนี่นั่นทักไปถามแล้วของที่เขาต้องการขายคือมูลค่า 2,700 นะครับแต่เขาคิดค่าส่ง200นะครับ EMS คือส่งแบบเร็วนะครับก็คือเป็น 2,900 ผมก็คุยแล้วก็ดำเนินเรื่องส่งนู่นนี่นั่นให้เขาก็พอเนี่ยฮะคือต้องการปลายทางนะฮะแต่คือเขาแบบพยายามบ่ายเบี่ยงแต่คือแบบคือผมดูคอมเมนต์ไงดูคอมเมนต์แบบว่าเออมันน่าเชื่อถือได้ดีคือแบบว่าแล้วเขาใช้เบอร์นี้นะครับคุยกับผมตอนแรกใช้เบอร์นี้นี่เบอร์นี้นะฮะนี่เขาบอกว่า2 วันถึงนี่3-4 วันแล้วครับยังไม่ถึงเลยโทรไปก็นะฮะตัดสายรีบวางนะครับคือน่าเกลียดอ่ะแล้วก็นี่นะฮะนี่คือโฉมหน้าของเขานะครับคือผมก็ไม่แน่ใจว่าคนที่โกงอ่ะใช่เขาหรือเปล่าแต่ว่าที่ไปก๊อปรูปไปก๊อปไล่มาหรือเปล่านะฮะเพราะเคยเจอเคสนี้เหมือนกันแต่ว่าคือน่าจะเป็นเขาแหละฮะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเล่นมาปีแล้วโดย Facebook อ่ะแล้วพอมาถึงตรงนี้นะฮะพอถึงวันที่เขาจะต้องส่งจริงผมเข้ามาดูมันขึ้นชื่ออย่างนี้ขึ้นเป็นชื่อผู้ใช้ Facebook นะครับผมก็เลยงงนิดนึงว่าสรุปมึงบล็อกกูหรือว่ายังไงนะครับก็เลยเข้าไปดูปุ๊บไม่พบหน้าที่คุณต้องการเอ๊ะสงสัยจะปิดเฟซหนีหรือเปล่าแต่ชื่ออะไรยังขึ้นนะครับก็เลยเอาของแฟนเข้าไปดูเพราะว่าแฟนจำได้ว่ามีเพื่อนไว้อยู่นะฮะก็เลยเห็นขึ้นเป็นอย่างนี้ได้เปลี่ยนชื่อนะครับจากภาษาไทยบอยประกรณ์ได้เปลี่ยนเป็นชื่อนี้แล้วก็พอช่วงที่คุยกับผมเสร็จสักระยะนึงช่วงที่ผมโอนตังไปเสร็จปุ๊บเขาก็ได้เปลี่ยนมาเป็นคอมเมนต์นี้นะครับโทรศัพท์ผมหายนี่เบอร์ใหม่ผมนะครับ089นู่นนี่นั่น090อะไรแล้วแต่นะครับแล้วคนนี้ผมเห็นในคอมเมนต์นะครับว่าเขาบอกเขาได้รับของแล้วได้นู่นนี่นั่นแล้วแล้วก็ได้คุยกับผมนะฮะก็ผมถามจากคนนี้แหละแล้วคนนี้เขาบอกว่าซื้อได้อะไรได้รับของจริงพอมาสักพักลบเพื่อนผมครับเข้าไปดูไม่ได้นะครับอันนี้เอาของแฟนเข้าไปดูแล้วก็นี่ครับมันเป็นคอมเมนต์เป็นคอมเมนต์นะครับเป็นคอมเมนต์คือมันแบบว่าคือเขาสร้าง ID มาหลอกเองหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับนี่คือแบบว่าได้ของแล้วนะบอกชื่อบอยนะครับแต่นี้เรียกว่าพี่ท็อปคือแต่ว่าไม่ได้คิดอะไรนะครับเพราะเห็นคอมเมนต์นี้แต่เป็นคนเดียวกันที่ซื้อนะครับได้ของแล้วนะคะขอบคุณค่ะแต่ขอกูมั่งดิคือมึงไปสนิทกันตอนไหนอะไรประมาณเนี้ยเข้าใจป่ะแล้วเขาบอกเขาอยู่ชนนะฮะคือผมก็เป็นความตะเภาของผมเองแหละคือไม่ได้ดูอะไรเยอะแยะมากมายนี่คือหลักฐานการโอนนะครับเดี๋ยวคือมีเป็นคลิปนะฮะนี่คือหลักฐานการโอนคือมีมาเป็นคลิปแล้วเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆจำบัญชีนี้ไว้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจำบัญชีนี้ไว้นะนี่นะครับชื่ออิสระอินบำรุงนะครับนี่บัญชีนี้เลยที่เขาโกงไปก็เดี๋ยวเรื่องดำเนินคดีเดี๋ยวผมจัดการอีกทอดหนึ่งดูนะครับถึงเงินปุ๊บกดเดี๋ยวหย่อนลงไปนะฮะนี่บัญชีคือคลิปนี้ยาวหน่อยนะฮะแต่อยากให้เพื่อนๆได้ดูเป็นอุทาหรณ์ไปนะครับคนเขาซื้อขายกันบริสุทธิ์เขาจะได้ไม่ต้องแบบต้องระแวงต้องอะไรอย่างนี้เวลาที่จะซื้อกันนะครับนี่ฮะ2,900ทวนนะครับตามคลิปเลยเพราะหลักฐานได้เก็บไว้หมดทุกอย่างนะครับทั้งการคุยนี่2,900ชื่อเขาปุ๊บกดถูกต้องเรียบร้อยเดี๋ยวรอรับสลิปนี่เลย
จะรีบออกมาแล้วคือประมาณนี้เลยครับที่โดนไปก็อยากให้เพื่อนๆช่วยแชร์ช่วยอะไรหน่อยนะฮะเพราะว่าคนที่เขาขายกันบริสุทธิ์แบบว่าขายของกันในเน็ตขายครีมขายอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาจะแบบว่าคนอื่นที่เขาจะซื้อจะต้องระแวงนะครับก็แบบว่าช่วยกันดูหน่อยเป็นหูเป็นตานะครับแล้วเดี๋ยวคนที่ไปเดี๋ยวผมจะไปดำเนินคดีกับคนนี้แหละเพราะว่ามีชื่อบัญชีมีอะไรอยู่ก็ต้องเห็นที่อยู่บ้านเลขที่แหละแล้วเดี๋ยวคุณกับผมเจอกันนะครับโอเคตามนี้ฝากด้วยนะครับเพื่อนๆน่ารักกันขอบคุณครับ